สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานฝาโป่งเลยครับครับรถคันนี้ก็ที่บอกว่าเร่งไม่ออกสะดุดนะครับก็ตรงนี้เป็นอะไรที่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คดูนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวไปเช็คนะครับครับอาการของคันนี้ก็คือเร่งไม่ออกตื้อนะครับก็คิดว่านะฮะน่าจะเป็นพวกบินซินกอบินซินนะครับกอบินซินปั๊มติ๊กพวกนั้นมากกว่าเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้นะฮะเป็นเครื่อง117นะครับก็ประวัติก็ลูกค้าบอกว่าท่านผู้ชมบอกว่าเคยเปลี่ยนหัวทงหัวเทียนอะไรมาเรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยรอยมาร์ก4มาร์กอะไรยังอยู่เลยครับเพิ่งจะเปลี่ยนสายมานะครับเพิ่งจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนฝายันจ่ายเปลี่ยนหัวเทียนนะแต่ว่าก็ไม่หายนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูพวกกล่องเป็นซินนะแล้วก็ตัวปั๊มติ๊กอีกทีหนึ่งเพราะว่าตามประสบการณ์แล้วที่ผมอยู่เบนซ์ลุมพินีนะครับรุ่นนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเร่งไม่ออกตื้อก็จะเจอแรงดันน้ำมันเบนซินไม่ได้คือเพรสเชอร์แรงดันน้ำมันเบนซินอาจจะไม่พอนะครับหรือกล่องเบนซินตันตรงนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ยังเป็นระบบ KA อยู่เลยครับก็ยังเป็นหัวฉีดแบบกลไกนะครับเป็นหัวฉีดที่ไม่ใช่หัวฉีดไฟฟ้านะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นแมนนวลอยู่แล้วตรงนี้ก็คือแรงดันน้ำมันฉีดมานะครับก็ฉีดไปที่ห้องเผาไหม้เลยนะครับฉีดไปที่ท่อรวมไอดีเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็โดยส่วนใหญ่แล้วตามประสบการณ์ที่ทำรุ่นนี้มาก็จะเป็นที่ตัวกองเป็นซีนหรือปั๊มติ๊กมากกว่านะครับเพราะว่าถามประวัตินะท่านผู้ชมมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนมานะครับก็ประมาณ 8-9 ปีแล้วนะก็สงสัยว่าน่าจะเป็นตัวนั้นเดี๋ยวเราไปลองกันนะก็เดี๋ยวปั๊มติ๊กดูสภาพเนี้ยเคิร์กเลยเหมือนกับว่าเนี่ยข้อมูลมา 6-7 ปีผมคิดว่าคงจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเลยฮะคือท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมไปแล้วบอกว่าโอกาสตรงนี้มันปีเป็นไปได้สูงนะครับก็ท่านผู้ชมบอกว่าเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ามันหลายปีแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะไปกินข้าวลิงนะครับบนท้องถนนเพราะว่าถ้าเกิดเสียบนท้องถนนเนี่ยพวกมิจฉาชีพพวกอะไรก็เยอะแยะนะแล้วก็ทำให้กีดขวางการจราจรนะครับตรงนี้ครับก็โอกาสน้ำมันจะพุ่งนะครับก็เป็นอะไรที่ตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะครับท่านผู้ชมก็ให้เปลี่ยนเลยเพราะว่ากล่องลูกหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้มาก็นานมากแล้วยุคนี้ต้องอายุตอนแต่งงานใหม่ผมขออนุญาตปิดไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะพุ่งนะครับเพราะว่ามันมีเพรสเชอร์มีแรงดันอยู่ฮะก็ทำให้แต่ว่าเราก็ใช้เครื่องมือพิเศษนะครับตรงนี้นะฮะเป็นเครื่องมือพิเศษรับนะถ้าเกิดว่าบางอู่เนี่ยเขาไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับเขาก็จะใช้เข็มคิมล็อกบีบยิ่งล็อกบีบเนี่ยมันปากมันคมฮะมันก็จะกัดท่อยางแตกหมดนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซฟได้นะครับแล้วก็ไม่อันตรายไม่ต้องกลัวเรื่องท่อยางจะแตกนะก็เดี๋ยวในเมื่อท่านผู้ชมให้เปลี่ยนแล้วก็คงเปลี่ยนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูกันดิก็มันไม่เคยถอดเลยครับนั่นปึกเลยโหหูข้างในคลักเลยครับคุณผู้ชมครับ
เป็นอะไรที่ตะกอนตะกันเพียบเลยฮะเนี่ยถึงบอกว่าเวลาปั๊มน้ำมันนะฮะต้องหาปั๊มที่สะอาดเติมนะครับเพราะว่าเนี่ยแกเขาแก๊กแล้วไม่รอดแน่ครับเดี๋ยวเอาตัวใหม่ไปเบิกตัวใหม่มาเป็ดฮะเปลี่ยนเลยนะครับอ้าวมาแล้วระวังน้ำมันหยดใส่หัวหลบนิดนึงเออครับตัวใหม่อยู่ได้นะเป็นแสนโลครับถ้าเติมสะอาดนะครับเนี่ยนะนี่ครับเนี่ยปั๊มนะครับก็รุ่นเดียวกันนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าหลายๆปีแล้วอันนี้เดี๋ยวเก็บใส่ของเก่าไว้แต่ว่าอันนี้เวลาอยู่ในท้ายรถนะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรที่มันจะเหม็นบินซินนะครับมันจะเหม็นกลิ่นบินซินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปท้ายรถเนี่ยแล้วก็แดดออกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเหม็นกลิ่นหึงเลยต้องอย่าไปไว้นะครับในรถนะครับเพราะว่าอันนี้ให้บอกลูกค้าว่าจะเอากลับคืนไหมครับถ้าเอากลับคืนเนี่ยก็ต้องไปถึงบ้านแล้วถอดออกเอ้ยไปเอาวางออกหรือทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะเหม็นในรถนะครับโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่เอาไปนะครับท่านผู้ชมก็อันนี้เดี๋ยวตอนมารับรถก็ต้องบอกนะครับนะเป็ดใส่เลยนะครับก็นี่กองเบนซินอีกลูกนึงนะครับกองเบนซินเนี่ยที่พี่หมอบอกในรายการว่าต้องเป่าลมออกคางไม่ทูมนะถ้าเกิดมันตันนะฮะมันตันก็จะเป่าคางก็จะปุยอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเลยนะครับอย่าไปเก็บไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปนะครับตรงนี้เพราะว่าเป็นอะไรที่ตัวปั๊มติ๊กจะทำงานหนักนะเพราะว่ามันตันพอตันปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวปั๊มติ๊กก็จะทำงานโล่งนะฮะก็จะคล่องตัวแล้วก็จะลื่นเลยทำงานนะฮะถ้าเกิดว่าตัวนี้ตันมันก็จะทำให้ไอ้ตัวปั๊มติ๊กเนี่ยทำงานหนักแล้วก็จะเสียตังค์เยอะนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ว่ามันต้องใช้กำลังดูดเยอะหัวท้ายมันร้อนในตัวมันเองแล้วมันไหม้ในตัวมันเองนะครับเดี๋ยวช่างเป็ดกำลังแกะอยู่แป๊บนึงตอนนี้เตรียมมาแล้วนะฮะต้องเปลี่ยนแน่นอนครับคงไม่ต้องเป่าแล้วล่ะเพราะว่าลูกน้องพีชีพไปแล้วครับเป่าไว้เรียบร้อยแล้วตันฮะเปลี่ยนเลยเป็ดป่ะเห็นไหมตัวนี้อะไรที่จะทำให้ตัวปั๊มติ๊กพังฮะกองบินซินนะครับเพราะว่าเป็นตัวปัญหาที่เกิดจากการอุดตันของน้ำมันนะครับในถังบาดาล นะพยายามเติมน้ำมันปั๊มที่สะอาดนะครับเช่นเชลล์ไอโซคาเทคเนี่ยครับคือเป็นอะไรที่มาตรฐานแล้วก็เติมได้นะครับก็เป็นอะไรที่ทำให้ตัวปั๊มติ๊กนะตันและเสียง่ายก็อันนี้มีโอ้โหเก่ามากเลยนะครับอย่าให้ช่างเป็ดเปลี่ยนครับกับผู้อุปกรณ์พวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงครับกับพวกแหวนนะแหวนทองเหลืองนะครับไอ้แหวนทองแดงนะครับพวกแหวนทองแดงพวกนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะมีมาให้เปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวเราก็ถอดเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าในนู้นมีอยู่นะฮะในถุงเป็ดเอาในถุงมาเปลี่ยนเลยแล้วก็ท่อยางนะครับท่อยางยังโอเคนะฮะเวลาที่เราจะเช็คดูนะครับถอดปั๊มติ๊กออกมาถอดกองมาทั้งทีเราลองบีดูว่ามีกรอบมีแตกไหมนะครับนี่ยังแสดงว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ก็เป็นสายถักนะก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็แหวนอลูมิเนียมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่น้ำมันชอบรั่วนะครับอัดเทปอัดไอตัวเทฟลอนมาก็คือเป็นกาวครับเป็นกาวกันรั่วนะครับเพราะว่ามันจะใส่ได้หลายรุ่นนะครับกองเบนซินเนี่ยรถรุ่นอื่นๆก็ถ้าเกิดว่าเกียวนะครับใกล้เคียงกันก็ใส่กันได้หมดนะฮะเขาจะทากาวมาด้วยครับตรงนี้ครับก็โอเคแล้วฮะงั้นก็เรียบร้อยแล้วครับนะ
ก็เดี๋ยวให้ช่างเขาเอาลงเลยเอาเป็ดเอาลงเลยไปเดี๋ยวเอาไปลองเลยก็ใช้ได้แล้วครับไม่ต้องกลัวครับทีนี้ว่าที่เจอปัญหาก็คือกองเบนซินกับปั๊มติ๊กนะครับคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วเพราะว่ารุ่นนี้ที่พี่หมอบอกแล้วว่ากลไกอย่างเดียวไม่มีอะไรนอกจากว่าตัวปัญหาจริงก็คือตัวปั๊มติ๊กนะฮะจบเรียบร้อยนะครับก็เคสนี้นะครับก็ไม่กี่ตังค์นะครับแล้วก็รถก็อยู่ได้อีกต้องหลายปีนะครับงั้นพี่หมอไปล้างมือก่อนครับสบายสบายก็สบายสบายครับรถ Mercedes Benz นะครับก็เป็นรถที่เราถนัดอยู่แล้วที่เป็นหมอเฉพาะโรคอยู่แล้วครับจริงๆแล้วรถยนต์อย่างที่พี่หมอบอกอะฮะก็เป็นระบบเดียวกันนะครับในเรื่องของหลักสูตรที่เป็นทฤษฎีก็จะเป็นระบบดูดอัดระเบิดคายนอกจากว่าอันนี้เป็นรถ4จังหวะก็4จังหวะน้องแจนคงไม่รู้หรอกไม่รู้จังหวะ2จังหวะ2จังหวะก็จะเป็นพวกมอไซค์สมัยก่อนนู้นที่เสียงดังป๊าดเนี่ยหูที่แสบก็หูเลยนั่นคือเครื่องยนต์2จังหวะนะฮะที่ไม่มีวาล์วแต่กับรถยนต์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วยุคสมัยนี้เป็นเครื่องยนต์4จังหวะหมดนะครับจะมีวาล์ว IDIC อะไรประมาณนี้นะฮะที่ท่านเห็นพวกมอไซค์ที่วิ่งกันป๊าดไปเนี่ยเสียงดังแบบแสบก็หูเลยพวกรถเล็กๆนะครับไม่ใช่รถใหญ่นะพวกบิ๊กไบค์พวกอะไรพวกนี้เป็น4จังหวะหมดละเป็นระบบเดียวกับระบบรถยนต์นะคะนะส่วนไอ้คันเล็กๆนะฮะที่ชาวบ้านเขาด่าตามหลังกันไปนะฮะพวกนี้แหละคือ2จังหวะเรียก2จังหวะเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่มีวาล์วแล้วเสียงแบบจะดังมากพวกนี้ก็ผมบอกว่าแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งอะไรนะแก๊งเด็กแว้นค่ะเด็กแว้นเดี๋ยวนี้มีสกอยแล้วใช่แล้วมีสกอยซ้อนท้ายจริงอย่าทำบ้านเมืองเดือดร้อนเลยครับจริงๆแล้วผมไม่สงสารกับพวกเด็กแว้นนะแต่เด็กสกอยนะผมสงสารพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เขาเลี้ยงคุณมาน้องกว่าจะโตนะคะกว่าจะโตมาได้ปุ้งไปทีเนี่ยโอ้โหแบบว่าอย่างน้อยอ่ะต้องมีค่ารักษาพยาบาลอ่ะใช่ไหมฮะโดนทั้งรถยังถ้าจะผ่อนอยู่นะยิ่งหนักเลยแล้วถ้าเกิดว่าเสียชีวิตนะคะยิ่งหนักเลยตัวพี่หมอเองทุกวันนี้ไม่มีลูกสบ้านะครับอดีตสมัยก่อนยังไม่มีคำว่าเด็กแว้นเคยไปเป็นเด็กแว้นมาก่อนก่อนแกงจิ้งเหลนอยู่สาทรนะลูกสบ้าไม่เหลือครับขาในโป้งพี่หมอยืนอยู่ข้างหน้านะในโป้งไปอยู่ข้างหลังคือเกิดจากอะไรคะแบบขี่แล้วก็ไปชนขับชนครับชนไม่ใช่ชนเราก็คือแบบว่าขับแล้วไปเจอไอ้ลูกกระนาดที่มันกั้นที่เขากั้นบนสะพานอะตรงสะพานเบลเยียมนะแล้วเรากำลังบิดเลยขับเหินเลยเป็นลูกเหล็กนะสมัยก่อนใช่ไหมไปนั่งคุกเข่ากราบอยู่กับลูกเหล็กนะโอ้โหลูกสะบ้าเละหมดเลยฮะอ๋อกระแทกลงไปเลยเหรอกระแทกลงไปเลยนั่นแหละอย่าดีกว่าครับนี่คือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่แบบโอ้โหไม่น่าเลยทุกวันนี้อยากจะออกกำลังกายอยากจะวิ่งก็ห้ากิโลไม่ได้โอ้โหนะดีไม่นั่งวีลแชร์ครับอันตรายแล้วก็เราเสียต้องบอกว่าเสียอนาคตไปเลยกับเรื่องของการที่เราจะมีการออกกำลังกายหรือว่า มีการที่เราอยากจะทำอะไรที่เป็นกิจกรรมนะคะในเรื่องของการกุศลเช่นวิ่งอะไรต่างๆพวกนี้หรือวิ่งที่เขาวิ่งการกุศลกันนะอยากวิ่งมาราธอนวิ่งอะไรเงี้ยปั่นจักรยานปั่นไม่ได้เลยทุกวันนี้วันนี้ผู้จัดการเอากระจกมาให้เราดูนะครับกระจกนี่ต้องบอกว่าหลากหลายรุ่นเลยแล้วก็ในเรื่องของคุณแล้วถ้าเกิดคุณปุ๊บเนี่ยคือต้องห้ามซื้อเลยใช่ครับตรงนี้ไม่ว่าจะถูกร้านหลอกว่าหรือชวนเชื่อว่ามันใส่ไฟเข้าไปแล้วมันก็หายอะไรพวกนี้ห้ามเลยนะครับ